วันนี้นะครับจะมีการประชุมของวุฒิสภาวาระหลักๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านแน่วาระสองวาระสามนะเขาแปลอะไรกันไปหมดแล้วเนื้อหาสาระอะไรไม่ได้มีการผิดเพี้ยนไปนะครับก็เตรียมเลยคือหลังจากนี้เนี่ยเขาก็จะมีเวลาอีกระยะหนึ่งเนาะให้หน่วยงานราชการเนี่ยเตรียมตัวในการที่จะทำในเรื่องของเอกสารทำระเบียบภายในของราชการต่างๆวันนี้เนี่ยเป็นวันไฟนอลในส่วนของนิติบัญญัติแล้วครับถ้าสว.ผ่านซึ่งคาดว่าน่าจะผ่านเราก็จะได้เฉลิมฉลองนะอ๋อกฎหมายมันผ่านแล้วรอตรานะครับแล้วก็รอกระบวนการอีกนิดหน่อยภายในของราชการเท่านั้นน่ะก็เรียกว่าวันนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จร่วมกันนะครับของทั้งภาคเอกชนแล้วก็รัฐบาลเนาะผลักดันกันมาหลายสิบปีวันนี้เป็นจริงนะครับโดยวันนี้เองเนี่ยที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเขาก็มีการเฉลิมฉลองและมีการจัดงานสวยๆเป็นใส่ลุงคุณเศรษฐาเขาตั้งใจจะมาแต่ป่วยเป็นโควิดเดี๋ยวจะวิดีโอคอลเขามาครับ